สวัสดีครับผมเดินเล่นนะครับเดินเล่นขึ้นมาน้ำตกทอทิพย์น้ำตกทอทิพย์นี่ก็ขึ้นมานะฮะทางแก่งกระจานขึ้นมาที่จุดชมวิวพเนินทุ่งจากพเนินทุ่งก็ต้องขับต่อมาจากจุดชมวิวขับต่อมาถึงจุดชมวิวที่35นะฮะกม.ที่35นะฮะแล้วก็ต่อมาอีกกิโลนึงนะฮะก็ต้องเดินแล้วทีนี้เดินมีเขาว่า4กิโลผมก็ไม่รู้จริงหรือเปล่าเพราะเหนื่อยฮะเหนื่อยจริงๆทางไม่ได้โหดร้ายนักนะฮะทางไม่ได้โหดร้ายนักแต่ว่าเพลินผมเดินเร็วอ่ะเพราะว่าผมก็ไม่ชอบโดนดูดเลือดนะฮะคือหยุดไม่ได้เลยถ้าหยุดนะผมลองหยุดถ่ายรูปไอ้กิ้งกือกระสุนพระอินทร์น่ะผมเห็นโอ้โหมันตัวใหญ่ที่เนี่ยตัวเท่านิ้วโป้งอ่ะใหญ่กว่านิ้วโป้งอีกหยุดถ่ายรูปแป๊บเดียวพี่เขากระดึบกระดึบชูปากมาเลยผมเลยต้องรีบหนีนะฮะแต่ก็ผมก็มีเครื่องช่วยนะฮะมีเครื่องช่วยเนี่ยนะฮะถุงเท้านะฮะเอาหุ้มขึ้นมาหุ้มรัดยางแบบรัดไปรษณีย์นะฮะพัสดุรัดพวกของสิ่งของไปรษณีย์นะฮะมันก็ช่วยได้ประกอบกับเราไม่ได้หยุดด้วยจริงๆถ้าเราหยุดก็อาจจะคานตำไปตำซอกตำอะไรก็คงได้เหมือนกันถ้าเขาจะคานเข้าไปนะทีนี้มาถึงขึ้นมามันก็มีเชือกพอใกล้ๆถึงเนี่ยมันจะมีเชือกบอกเหมือนให้เกาะด้วยเพราะทางมันลาดชันนี่เชือกเนี่ยมันจะแยกเป็น2ทางผมก็ลองเลี้ยวมาทางขวาก่อนน่าจะเป็นทางที่สูงคือชั้นที่สูงกว่าแต่ผมก็ไม่เห็นว่าจะมีทางไปชั้นสูงวันนี้หรืออาจจะมีก็ไม่รู้ผมอาจจะไม่เห็นเดี๋ยวขากลับลองดูอีกทีนะครับก็เลยมาที่ชั้นนี้เดี๋ยวพักหายเหนื่อยหายขาสั่นก็ไปชั้นอื่นต่อไปนะฮะนี่น้ำตกนี่เดือนพฤษภานะครับวันนี้วันที่4พฤษภาร้อนเปี้ยงข้างบนก็ไม่ร้อนมากอะแต่ก็ไม่ได้เย็นนะนะฮะแต่ก็ยังมีน้ำป่ายังชุ่มชื้นสภาพป่านี่ชุ่มชื้นตลอดนะฮะป่าดงดิบนะครับเนี่ยอุปกรณ์ผมนะมีเป้ใส่ขวดน้ำ power bank อันนี้รองเท้านะมีไม้อันนึงไม้ก็เดินค้ำยันมามั่งเคาะนู่นนี่ไปมั่งนะใส่ขวดน้ำ power bank กล้องส่องทางไกลอะไรที่เกี่ยวข้องอ่ะแต่ไม่อยากเอาหนักมากทำให้เราเหนื่อยนี่ก็ลดลงไปครึ่งขวดแล้วน้ำหนักลงมาอยู่ในกระเพาะปัสสาวะแทนนะฮะเห็นน้ำตกนี่แล้วผมนึกถึงตรงเนี้ยเดี๋ยวก่อนนึกถึงหุ้นกวยเอียงเลยใครเคยดูกระบี่ไร้เทียมทานเนี่ยแชร์ทรงจับหุ้นกวยเอียงเหวี่ยงไปเลยนะจับหุ้นกวยเอียงเหวี่ยงบอกให้ไปนั่งบนนั้นอะนั่งใต้น้ำตกอะฝึกสมาธิฝึกวิทยายุทธให้แต่ผมไม่อยากลองนะแต่มาคนเดียวอย่าเลยแต่คุณปวยเอี้ยงมันยังมีแชร์สองคอยดูอยู่นะพ่อมันด้วยอันนี้ผมมาคนเดียวเป็นไรไปไม่มีใครรู้เลยนะขึ้นอืดอยู่แถวเนี้ยแต่ก็นั่นแหละก็คือจริงๆแล้วเราก็คิดเยอะไปนะเพราะว่าเราก็ตัวยังเป็นคฤหัสถ์อยู่ถ้าเป็นพระธุดงค์พระป่าท่านบางทีท่านก็มาองค์เดียวท่านก็ไม่ได้กลัวอะไรมากมายนะมาได้อุปกรณ์ไม่ได้เพียบพร้อมอย่างเราด้วยท่านก็ยังมาได้ผมคิดว่าท่านก็คงมีกลัวบ้างนะแต่ท่านก็ดูจิตดูใจท่านมีความเข้มแข็งจากการปฏิบัติธรรมอ่ะความเข้มแข็งของจิตเนี่ยไอ้ความกลัวที่เกิดขึ้นมาท่านก็ไม่ได้ปล่อยให้มันเข้าครอบงำจิตใจไปยาวนานนะก็คือไม่ได้ตามความกลัวไม่ได้ท้อถอยหนีไปตามที่กลัวนะฮะไอ้แบบนี้แหละการที่กลัวแต่ก็แวบนึงแล้วก็ไม่ได้ท้อถอยเดินต่อไปข้างหน้าเนี่ยผมก็น่าจะคิดว่าน่าจะเรียกว่าความกล้าหาญนั่นแหละของพระเนี่ยพระอริยะหรือพระนักปฏิบัติภาวนาท่านน่าจะกล้าหาญกล้ามากกว่าคนทั่วไปในความกล้าของท่านก็คือว่าตายได้เข้าป่าไปเนี่ยถึงจะตายอยู่ในป่าไม่มีใครรู้ใครเห็นก็ไม่เป็นไรคืออย่างนั้นเลย
ต่ไอ้คนคารวาสเนี่ยบางทีถามว่ามันก็กล้าตายนะพวกทหารพวกอะไรแต่ให้ไปตายอย่างโดดเดี่ยวอย่างไม่มีใครรู้ใครเห็นตายอย่างไม่มีอะไรเกิดประโยชน์ในความคิดของเขานะแต่ของพระอริยะเนี่ยหรือพระสายปฏิบัติภาวนาเนี่ยคือท่านน่ะคิดว่ามันมาเพื่อประโยชน์ทางธรรมอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดจะพลาดพังต้องมาสิ้นชีวิตก็ต้องว่าเป็นไปตามนั้นอะไรอย่างเงี้ยนี่ผมก็เดานะเพราะผมก็ไม่ใช่พระอริยะนะไม่เคยมาทุดงด้วยแต่ก็ตามภูมิปัญญาที่พอจะพูดได้ก็คิดว่าอย่างเงี้ยพูดไปตามภูมิปัญญาเท่าที่มีฮะนะครับตอนนี้ขาผมก็เริ่มหายสั่นแล้วจริงๆผมพักอยู่พักแล้วนะก่อนที่จะถ่ายคลิปเนี้ยแต่ว่าคือถ้าถ่ายตอนแรกมันก็อาจจะสั่นทั้งแขนด้วยนะตอนนี้ขาเริ่มหายสั่นแล้วเดี๋ยวสักพักผมก็คงจะเดินทางตอบแล้วนะผมลงมาจากตรงนั้นนะมีเชือกเห็นไหมเชือกเขาก็จะให้เราเหนี่ยวตัวลงมาแต่ผมคิดว่าดูจากลอยแล้วปกติน้ำอาจจะเยอะกว่านี้นะบางฤดูนะครับเดี๋ยวผมก็ต้องเหนี่ยวกลับขึ้นไปนะแล้วก็มีทางไปต่อน่าจะเป็นชั้นล่างของน้ำตกถ้าไหวนะครับก็จะไปดูให้มันทั่วๆไหนๆมาแล้วนะเพราะกลับออกไปที่พันเดินทุ่งเขาก็ยังไม่ให้ลงอยู่ดีนะครับต้อง4 โมงเย็นนะผมถึงลงได้ไอ้รอบตอนเช้าเนี่ยลง9 โมง 10 โมงนี่ผมลงไปก็ไม่ทัน10 โมงแล้วผมก็ต้องไปอยู่ตรงนั้นแหละแต่ก็พักผ่อนกินน้ำได้ผมก็คงไม่คิดจะกลับออกจากน้ำตกไปถึง4 โมงเย็นเลยหรอกนะฮะแต่ก็ยังมีเวลาเยอะไหนๆขึ้นมาแล้วขึ้นมาก็ยากขึ้นมาปุ๊บกลับปั๊บก็ไม่ใช่และอีกอย่างก็ร่างกายมันก็ไม่ใช่เพราะมันต้องพักเหนื่อยนะขึ้นมาปุ๊บกลับปั๊บมันก็เหนื่อยเกินไปขาเขอมันเดี้ยงนะฮะโอเคครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรสวยๆงามๆก็จะถ่ายไว้ให้ดูอีกเพราะมายากครับมายาก